และนำติดตัวเป็นสิริมงคลให้เป็นไข่ป่าแล้วหลังจากพระวรรณรัตน์ได้มรณภาพไปแล้วเนี่ยตำราพระกิ่งทั้งหมดก็ตกไปอยู่กับสังฆราชวัดไก่เถื่อนนะสังฆราชไก่เถื่อนก็เป็นคนที่เก็บตำรับตำรานี้ไว้นะจนมาถึงสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชแพรซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของสังฆราชไก่เถื่อนในยุคนั้นวสุทัศน์ก็ได้นำมาเทพระกิ่งพระกิ่งนั้นจะเทตามฤกษ์นะพระกิ่งวสุทัศน์นั้นก็มีเจ้าคุณศรีสนในสมัยนั้นเจ้าคุณศรีสนเป็นแม่แรงทำให้สมเด็จสังฆราชแพรได้เทพระกิ่งไว้ให้ลูกหลานได้ใช้แล้วหลังจากทั้งสมเด็จทั้งสังฆราชแพรได้มรณภาพเสร็จลงไปแล้วเนี่ยจะมีกิ่งรุ่นหนึ่งก็คือกิ่งปาวเลศนะของวัดโบวรนิเวศพระกิ่งปาวเลศนั้นมีทั้งหมดถูก9องค์ด้วยกันนะในสมัยนั้นเป็นฤกษ์ที่หล่อตามฤกษ์กี่นาทีหล่อได้เท่าไหร่ก็จะเอาเท่านั้นนะเพราะว่าประวัติของพระกิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นของเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ทำง่ายนะแล้วก็จะมีพระกิ่งที่มีดังกระจรกระจายในยุค 2,500 มาเนี่ยก็จะเป็นพระกิ่งชินบัญชรของหลวงพ่อพิมพ์วัฒหาไล่ซึ่งถอดมาจากพระกิ่งหลวงพ่อเกษมเขมโกนะในสมัยนั้นที่ก่อนที่จะภาพจะไปทำนั้นก็ได้เอานามธนวนของพ่อเกษมเขมโกนะเอามาหล่อพระกิ่งของหลวงพ่อทีมปัญหาไล่ซึ่งหลวงพ่อทีมปัญหาได้สมัยนั้นที่หล่อพระกิ่งขึ้นมาเนี่ยพระกิ่งท่านไม่สวยตอนนั้นก็มาก็ให้คนบูชาองค์ละ400-300ก็ไม่มีใครเอาสมัยนั้นนะหลวงพ่อท่านก็บอกให้เก็บไว้แต่นานๆก็จะขลังเองท่านว่างั้นตอนนี้กิ่งทีน้ำมันชอนเนื้อทองคำหลวงพ่อทีมปัญหาไล่องค์ละล้านกว่าบาทนะกิ่งเนื้อชนวนเนื้อพวกนี้ก็เป็นแสนนะแล้วก็วันนี้ก็มาหล่อพระกิ่งหลวงพ่อเหอทำตามตำราโบราณครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีกิ่งชนวนมีเนื้อชนวนกิ่งหลวงพ่อเหอเนี่ยก็จะมีกิ่งทินบัญชรของหลวงพ่อทิมวรหาไล่อยู่ด้วยแล้วก็จะมีกิ่งของหลวงพ่อหมุนนะหรือกิ่งหลวงปู่หมุนเนี่ยนะท่านบรรพจารย์ก็ได้มาใส่แผ่นทัญญานต่างๆเพราะว่าหล่อพระกิ่งนั้นเนี่ยต้องทำดวงกำเนิดพระพุทธเจ้าดวงกำเนิดความตรัสรู้เอาใส่ลงไปแล้วก็มีหน้า108นะซึ่งเป็นหน้า108นั้นหาได้ยากทำได้ยากและปัจจุบันก็เขียนได้ยากเพราะหน้า108เนี่ยจะต้องให้พระเขียนพระท่านนั่งเขียนในโบสถ์แล้วก็สวดมนต์ไปจนกว่าจะจบหน้า108นะเราจึงมาหล่อเป็นพระกิ่งจึงนึกขึ้นชื่อว่าเป็นพระกิ่งที่สมบูรณ์แบบนี่คือที่มาของพระกิ่งคร่าวๆนะถ้าจะเล่าให้ลึกกว่านี้ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเพราะว่าพระกิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบพระกิ่งทั้งหมดมาจากเมืองจีนน่าจะเป็นกิ่งม้าห่อกิ่งม้าล่ออะไรพวกนี้สมัยก่อนคือพระสังกัมจั๋งท่านทำไว้ที่เมืองจีนให้คนเมืองจีนไปรักษาโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรเนี่ยก็มีประสิทธิภาพนะในสมัยนั้นมีพระรูปหนึ่งเป็นท่านพระเป็นพระผู้ใหญ่ไม่สบายนะป่วยเป็นโรคอหิวาตกโรคนะก็ไม่รู้จะรักษายังไงยาไม่มีกินก็พระกิ่งสังฆราชแพรไปแช่น้ําแล้วก็เอาน้ำมนต์มากินกิ่งก็เป็นโรคนั้นก็หายเนี่ยสมัยหลวงพ่อไปกิ่งสังฆราชแพรไปปั่นโอ้โหหนุ่มสาวนะกิ่งสังฆราชแพรในปัจจุบันเนี่ยจึงมีราคาแพงแล้วก็มีน้อยแล้วก็หายได้ยากนะกิ่งสังฆราชแพรนี่มีเลิก20นาทีก็เทแค่20นาทีแต่สมัยก่อนยังไม่เหมือนอย่างนี้เพราะสมัยก่อนก็จะแม่นเป็นดินไทยขึ้นมาทีละองค์แล้วใช้ขี้งัวเนี่ยเอามาครอบเป็นพิมพ์แล้วก็เทออกมาพระกิ่งจึงมีแร่แล้วก็จึงมีเป็นขุยแล้วก็จึงมีเป็นคราบของพวกขี้งัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ทำเหมือนสมัยนี้นะแล้วก็เทได้ยากสมัยก่อนไม่ใช่เทง่ายๆกว่าจะเทพระกิ่งเนี่ยถ้าเทหนึ่งชั่วโมงมีเวลา20นาทีจะเท20นาทีได้กี่องค์ก็แล้วแต่ถ้าเสียก็ไม่ได้เลยนั่นคือเลิกเทพระกิ่งในยุคปัจจุบันในยุคโบราณในยุคปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่รักษาเลิกไว้ได้นะก็พยายามทำให้ถูกเลิกยามทั้งหมดที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ววันนี้ก็เราก็มาหล่อพระกิ่งหลวงพ่อเหินบุญจเขตนะก็ถอดหน้ากิ่งชุดนี้ถ้ามองดูตามรูปภาพแล้วเนี่ยน่าจะถอดมาจากกิ่งเจ้าสัวไอ้กิ่งของหลวงพ่อทิมพระรหันต์ไล่นะถอดมาจากกิ่งชินและบัญชรหลวงพ่อชิดหลวงพ่อทิมเพราะว่าน่าจะก้มๆหน่อยนะถ้าดูจากรูแล้วน่าจะมาจากตรงนั้นนะก็จะถอยทอดมาทุกยุคต่อยุคนะตอนนี้ก็เวลาเหลืออีก13นาทีจะรอเวลา10โมงนะ19นาทีนะ
ซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์นะวันจันทร์วันนี้เราเอาฤกษ์วันเมตตาเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นฤกษ์ดาวของกำลังวันนะวันจันทร์15เป็นกำลังวันที่มีเมตตามหานิยมแล้ว10 โมงกว่าเป็นฤกษ์ของดาวพฤหัสมันย้ายตั้งแต่ 3-4 วันที่แล้วได้ไปเจออาทิตย์นะดาวพฤหัสย้ายไปเจออาทิตย์ก็เอากำลังพระอาทิตย์กับดาวพระราหูพระรหัสซึ่งได้ย้ายไปเจอกันนั่นน่ะเอามาตกลงที่11เป็น 10:19 นจะเป็นฤกษ์อุดมโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะใครมีไว้ก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่กล้ากายเราโรคร้ายจะกลายเป็นเบาโรคเบาก็จะหายนะพระกิ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้โยมนะเดี๋ยวก็จะน่าจะปลูกเสกอีกครั้งนึงก็จะดูเลิกปลูกเสกอีกครั้งว่าจะเอากันเมื่อไหร่ยังไงนะก็คอยฟังทางวัดเท่าก็แล้วกันนะอาตมาก็ไม่รู้จะบอกไงเงินเขาจะเอาก็เอากันเลยล่ะ